ในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะไม่แย่ไปกว่านี้แล้วการฟื้นตัวจะคงจะเป็นไปอย่างช้าๆนะครับเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าดอลลาร์เองจะมีความมีอิทธิพลค่อนข้างมากในระบบการเงินโลกเพราะว่าดอลลาร์โซนเองนี่ประมาณ 60% ของการซื้อการขายสินค้าบริการในตลาดโลกเพราะฉะนั้นการดูแลดูเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ Federal Reserve ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นกังวลกันนะครับว่าจะทำให้มีความผันผวนในเรื่องราคาไหมโดยเฉพาะราคาหุ้นทั่วโลกนะครับแต่ผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยความผันผวนมันคงมีแต่ว่าเป็นระยะสั้นในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าควรจะมองไปในแง่ว่าสหรัฐอเมริกาได้ประเมินแล้วว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองกับเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมีการฟื้นตัวแล้วก็มาตรการทางการเงินที่ออกมาเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการบริหารความเสี่ยงในแง่มหาภาคซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะของสหรัฐอเมริกานะแต่เป็นของโลกด้วยของประเทศไทยเองผมคิดว่าเราเนี่ยมีผลกระทบค่อนข้างมากในช่วงปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองบ้างจากเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศบ้างนะครับในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยถูกกดอยู่พอสมควรในเรื่องราคาสิ่งที่เป็นบวกค่อนข้างมากช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมเศรษฐกิจใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่าได้รับการตอบรับจากนักทุนโดยเฉพาะพวกเราเหมือนกันนะฮะว่าค่อนข้างดีแล้วเห็นแนวทางแต่ก็ยังรออยู่ว่าผลของการดำเนินมาตรการใหม่ๆในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมมาตรการระยะปานกลางและยาวเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับพูดถึงปัญหาของประเทศและการแก้ปัญหาของประเทศนี่นะค่อนข้างตรงจุดคือเรื่องศักยภาพการแข่งขันของประเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งมีการพูดคุยมานานแล้วน่าจะได้เห็นผลที่ชัดเจนในไตรมาสที่3ไตรมาสที่4นี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นผลบวกค่อนข้างมากแล้วก็ track record ที่ผ่านมาในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมสิ่งวัสดุก่อสร้างต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะได้ผลดีไปด้วยนะครับจังหวะลงทุนนักลงทุนควรจะพิจารณาในช่วงไหนครับผมคิดว่ามีข่าวเมื่อวานนี้จะดูว่ามีโอกาสบ้างในเดือนธันวาคมนะครับแต่ผมคิดว่ายังมีเวลา2เดือน Federal Reserve เองเนี่ยดูประเมินภาวะตลาดโลกกับตลาดสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยค่อนข้างกระชั้นนะฮะยังมีโอกาสเปลี่ยนอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบน่าจะเป็นช่วงสั้นแล้วก็เงินต่างประเทศนี่ออกไปเยอะแล้วล่ะแทบจะไม่เหลือแล้วล่ะเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยจะมีแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ปีหน้าน่าจะมีโอกาสดีนะครับในเรื่องที่ตลาดน่าจะฟื้นตัวเพราะผมคิดว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหนักหนาสาหัสน่าจะหนักที่สุดแล้วล่ะบนพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่เป็นแบบนี้นี่โอกาสฟันโฟจะมีโอกาสไหลเข้าเพิ่มไหมฮะในปีหน้าฟันเมนเจอร์ของต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองกันนะครับว่าจะมีโอกาสในการที่จะทำกำไรไหมในไอการจะดูอย่างนี้เนี่ยก็ดูเรื่องสตอรี่ที่เขาจะเป็นเหตุจะเอาเงินเข้าผมคิดว่าในไตรมาส4เนี่ยมีเหตุอยู่คือทั้งในเรื่องตัวเลขสถิติการท่องเที่ยวซึ่งดีขึ้นอย่างมากทั้งที่มีปัญหาสารพัดนะฮะตัวเลขเกี่ยวกับการลงทุนภาครัฐซึ่งเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นผมคิดว่าถ้าเผื่อเม็ดเงินที่ลงไปจริงเนี่ยมีความชัดเจนเนี่ยผมมีโอกาสสูงมากนะครับอย่างนี้ฟันโฟจะเป็นระยะสั้นไหมครับอาจารย์หรือว่าอาจจะยาวขึ้นผมว่าปลายปีเนี่ยเป็นธรรมชาตินะอาจจะแผ่วลงไปบ้างช่วงคริสต์มาสนักลงทุนต่างชาติก็ฟันเมเจอร์ต่างชาตินี่ก็ต้องพักผ่อนบ้าง
แต่ผมว่าจะยูเรียเอฟเฟกต์น่าจะมีนะในปีหน้าแล้วก็ถ้าเทรนด์ใหญ่ๆเนี่ยปีหน้าเทียบกับปีนี้น่าจะดีกว่า